gentlemen, welcome back to FedEx Fight Muay Man Pan Extreme on Channel 7 HD here at the world famous Lumpini Stadium. ท่านผู้ชมครับผ่านไปแล้วครับคู่แรกจบด้วยน็อกนะครับเตะขาน็อกนะครับคู่ที่2ก็จะเป็นมวยไทยพิกัด64กิโลกรัม The first bout ended in a leg kick knockout. The next bout is in Muay Thai at 64 kilograms. Let's bring out the fighter in the black corner, Saeed Amran. เดินทางมาถึงมวยคู่ที่2ครับแฟนเด็กไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมนะครับคู่แรกจบยกที่1ครับคู่นี้จบยกไหนครับซาอิดอัมรานครับจากฝรั่งเศสครับเป็นอีกหนึ่งนักชกที่มาซ้อมที่ค่ายมวยฟาเทคนะครับสำหรับนักชกจากฝรั่งเศสรายนี้นะครับซาอิดอัมรานนี่ครับโอ้หน้าดุหน้าดุมาเลยครับสูงถึง175เซนติเมตรนะครับรูปร่างดีมากครับแต่ว่ายังไม่เคยมาโชว์ฟอร์มที่แฟนเทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับนี่คือไฟท์แรกของเขาถือว่ามีประสบการณ์พอตัวทีเดียวนะครับ20ครั้งครับชนะ17แพ้3ยังไม่เสมอใครรอบที่แฟนเทคพัทยาชลบุรีครับกล่าวขึ้นสู่เวทีนะครับนี่คือซาอิดอัมรานจากฝรั่งเศสRed corner. Let's bring out Sengthin Noi Tho Tho Khao Bang Krak. ดูชกของอัมรานจากฝรั่งเศสครับเป็นนักชกจากประเทศไทยของเราครับแสงเทียนน้อยเทศบาลตำบลเขาบางแกลกนักชกวัย18ปีครับจากอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีครับนี่ครับอายุแค่18ปีเท่านั้นเองนะครับอาจารย์สมพรนะครับเทรนเนอร์คู่ใจของกุหลาบดำครับวันนี้พามาเองครับก็ฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเทศบาลตำบลเขาบางแกลกครับที่อุทัยธานีครับหรือว่าเด็กอุทัยแล้วครับวันนี้ครับมาโชว์ฝีมือที่ช่อง7ครับในแฟนเทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับอายุไม่เยอะนะครับ18ปีครับสูง168เซนติเมตรครับน้ำหนักเท่ากันนะครับที่64กิโลกรัมขอบคุณช่อง7 HD กด35ครับ Hero Entertainment Fairtech สนามมวยลุมพินียุทธสปอร์ตเกียร์ไทยวัสดุลูกทุ่งรักไทยและปุ๋ยตรามาบินครับย้ำคุณผู้ชมนะครับในมวยคู่ที่5และก็คู่ที่6ของรายการวันนี้ครับสำคัญจริงๆครับเป็นการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศมวยรอบแฟร์เทคไฟท์ไทยวัสดุโฟร์แชมเปี้ยนในรุ่น73กิโลกรัมและ68กิโลกรัมถามครับคู่นี้จะชกกันในรูปแบบมวยไทยพิกัด64กิโลกรัม3ยกยกละ3นาที This is a Muay Thai bout at 64 kilograms scheduled for 3 minute rounds นักมวยในมุมดำ The fighter in the black corner น้ำหนัก64กิโลกรัมสูง175 Weighing in at 64 kilograms standing 175 centimeters tall มาจากประเทศฝรั่งเศส From France This is Saeed Amran And his opponent fighting in the red corner, น้ำหนัก64กิโลกรัมสูง168 weighing in at 64 kilograms, standing 168 centimeters tall, มาจากประเทศไทย from Thailand. This is Sengthin Noi Tho Tho Khao Bang Krak.And your referee, นายบุญเลิศแก้วพิทักษ์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการบุญเลิศแก้วพิทักษ์นี่เป็นสถิติเปรียบเทียบนะครับส่วนสูงมีความแตกต่างนะครับอายุก็น้อยกว่าด้วยนะครับแสงเทียนน้อยครับแต่ว่าความเป็นมวยครับเชื่อว่าเตะกระสอบมวยมามากกว่าทางด้านของซาอิดอัมรานแน่นอนดูจากมุมนี้นี่ก็เล็กกว่าชัดเจนครับแสงเทียนน้อยครับมาดูวิธีชกของเขาครับว่าวันนี้วางแผนมายังไงครับ
ชกกับมวยที่รูปร่างสูงยาวใหญ่แบบนี้ครับนี่ฮะขยับเดินเลยครับนักชกจากฝรั่งเศสครับซาอิดอัมรานก็จากค่ายแฟร์เทคเป็นคนที่2ติดต่อกันนะครับแล้วก็ยังชกสไตล์เดิมเลยนะครับให้นักมวยเปิดเกมตั้งแต่ละครั้งแก๊งยกแรกครับอัมรานพยายามจะต่อยหมัดขวาครับแสงเทียนน้อยก็วนครับแล้วครับโดนขาไปอีกแล้วครับเตะขาคืนครับนี่ครับไม่โกงกันครับเตะขามาเตะขาคืนครับมันจะไปยากอะไรครับแทงขวาไปครับอัมรานแสงเทียนน้อยพยายามเน้นที่ขาครับแม่เสียงดังดีเหลือเกินโดนขู่เลยนะครับดูครับอาศัยความใหญ่ครับแต่ว่าแสงเทียนน้อยกลัวที่ไหนแล้วครับมีแข้งขวาสกัดครับตัวเล็กแต่ว่าดูอาวุธมวยความเป็นมวยดูดีกว่าแล้วครับแสงเทียนน้อยครับอาทิบสกัดเอาแม่โดนขามีสะดุ้งเล็กน้อยนะครับแสงเทียนน้อยครับคือความเป็นมวยมันอยู่ในยีนของคนไทยอยู่ในเลือดของคนไทยอยู่แล้วครับไม่ถอยบัดเลยว่าเกิดมาก็เตะเป็นนะครับเอาละครับขยับเข้าไปครับนี่ใช้ความใหญ่บดเข้าไปครับอัมรานเดินคู่เลยนะครับเน้นที่ขาครับคู่แรกก็หวดกันยางระเบิดครับคู่นี้นี่แหมจะระเบิดเป็นคู่ที่2หรือเปล่าครับยังเก็บอาการได้ดีครับทางด้านแสงเทียนน้อยเจอขาอีกแล้วครับจิ้มด้วยหมัดครับแหมมีอาวุธที่เรียกว่าหลากหลายเลยทีเดียวครับนักชกจากฝรั่งเศสโอ้โหขาอีกแล้วครับโอ้มาแผนเดียวกันครับมาแผนเดียวกันกับบาโบซ่าเลยนะครับจากแฟร์เทคครับแล้วก็เตะขาแล้วไม่ไหวครับแสงเทียนน้อยเทศบาลตำบลเขาบางแกลกครับโอ้โหเจ้าตัวสายหัวเลยครับไม่เอาแล้วครับกรรมการก็เลยต้องยุติการชกครับโอ้โหโจมเพลวอีกหนึ่งคู่ครับยกแรกเท่านั้นเองครับก็เหมือนรู้นะครับว่าคู่ชิงชนะเลิศวันนี้2คู่นี่ชกกัน5ยกนะครับย้ำแฟนมวยเลยนะครับไม่ได้ชกกันแค่3ยกนะครับชกกัน5ยกครับโอ้โหเลยปิดกล่องเร็วเลยครับทางด้านของอัมรานครับจากฝรั่งเศสครับอาศัยความแข็งแรงแหละครับเนี่ยครับเดินเปิดเกมเข้าหาตลอดครับแล้วก็เตะขาครับโอ้โหนี่โดนแหมทั้งลูกหนูลูกแมวล่ะครับขึ้นเทียบเลยครับตอนนี้ดูอีกมุมนึงครับนี่ครับขาซ้ายครับก่อนหน้านั้นก็มีอาการให้เห็นแล้วนะครับเปิดช่องแบบนี้ก็เรียบร้อยสิครับพบกับมาร์คบนเวทีครับ Ladies and gentlemen in round number 1 we have a winner by a knockout in the black corner Zaid Amran Wow yet another first round knockoutLadies and gentlemen, we're going to take a quick break and we'll be back with a next bout in Muay Thai, the women's 50 kilogram division. เดี๋ยวคู่ต่อไปนะครับจะเป็นมวยไทยคู่มวยหญิงนะครับพิกัด50 กิโลกรัมอย่าไปไหนครับ